โอเคครับแล้วก็มาต่อในปีที่2กันเลยนะครับตอนนี้ปีที่2เราก็เอาโบนัสโทเค็นนี่นะครับวางไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกด้วยว่าตอนนี้เหลืออีกกี่ปีนะฮะเสร็จแล้วเราจะทำอะไรดีฮะขอจั่วเราก็เลือกมา1อันนะฮะจั่วการ์ดนี้แล้วกันนะฮะปั๊บพีโน่ต้องการเทรลิสนะครับอันนี้ถือว่าเป็น2 value นะครับถือเป็น2 value นะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็จะเปิดเราจะดูเฉพาะสีเหลืองกับสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือแพลนหนึ่งนะฮะก็จบเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือหลายช่องให้เล่นได้เลยฮะอันนี้คือเวลาเราเปิดไพ่อัตโนมัตินะฮะก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ว่า0ถึง3นะฮะที่จะช่องที่จะถูกวางโทเค็นไปนะฮะก็คือถ้าเปิดมาปั๊บไม่เจอแถบสีในฤดูนั้นๆ นะครับก็ไม่ต้องวางอะไรเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะผมขอวางกีฟอะทัวร์แล้วกันนะครับนี่ฮะกีฟอะทัวร์ได้2โบนัสโทเค็นมีอยู่แต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนนะฮะก็ได้2นะฮะเหลือเป็น4แล้วเหลืออีก3ตัวนะครับอีก3ตัวดูว่าจะปลูกอะไรไหมนะฮะหรือจะเก็บสีลีล่าไว้เทรนเวิร์กเกอร์กันดีไม่เป็นไรฮะขอสร้างเลยแล้วกันนะครับบิลสตรัคเจอร์นะฮะช่องนี้นะฮะบิลสตรัคเจอร์ปั๊บเราก็มาดูเราจะสร้างอะไรนะฮะดูว่าจะสร้างอะไรระหว่างเราจะสร้างพีโน่ปลูกพีโน่เราต้องการเทรลลิสนะครับท่านก่อนอีกอันนึงจะใช้อิริเกชันนะครับอิริเกชัน3ลีรานะครับพีโน่2ลีราไม่ใช่ฮะหมายถึงเทรลลิส2ลีราก็ปลูกพีโน่แล้วกันนะครับก็จ่าย2ลีรานะครับเอาเทรลลิสนี่นะฮะวางตรงนี้ปึ๊บเราก็จะรู้ว่าเรามีเทเลสแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เหลือ2ตัวนะครับจะเก็บไว้ไหมหรือจะแพลนคือช่องแพลนนะครับมันมีเวิร์กเกอร์อยู่แล้วเราสามารถแพลนได้โดยการวางตัวใหญ่ลงไปนะครับวางตัวใหญ่ลงไปเราจะไม่สามารถใช้โทเค็นโบนัสได้นะครับเนื่องจากการวางตัวใหญ่ลงไปเนื่องจากมีตัววางอยู่ก่อนนะครับเราก็ขอแพลนนะครับแพลน1ใบนะฮะแพลน1ใบก็คือพีโน่เท่านั้นนะครับที่แพลนได้เราก็เลือกเลยนะครับว่าจะวางช่องไหนแปลงไหนนะครับ5 value 6หรือ7นะครับวาง5ไปนะครับเสร็จแล้ววอร์เกอร์เราเหลือแค่ตัวเดียวนะฮะก็ขอข้ามแล้วกันนะครับข้ามไปถึงฟอลก็จั่ว1ใบนะฮะจั่ว1ใบขอจั่วนี้นะครับอันนี้ถ้าเล่นวิชเตอร์อันนี้นะฮะจะได้ดรอ2การ์ดนะครับเป็นองุ่นการ์ด2ใบนะครับหรือได้รับ3ลีลานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรือจะเล่นทั้ง2อย่างก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเสีย1 victory point นะครับเสร็จแล้วพอข้ามแล้วนะครับเราก็จะมาดูออโตมาอีกใบหนึ่งเราจะดูสีแดงกับสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะก็คือ draw เหมือนเดิมนะฮะ draw แล้วก็ fill นะครับโอเคนะครับช่องอื่นเล่นได้แต่ว่าตอนนี้มีตัวเดียวเท่านั้นนะฮะขอ harvest นะครับ
Harvest One Field นะครับอันนี้นะฮะฟิลเรามีอยู่อันเดียวพอดีนะครับวิธี Harvest ก็คือวาง1โทเค็นนะครับโทเค็นจากในกองกลางนะฮะไว้ที่1แล้วก็อีก1นะครับวางที่1นะฮะทีนี้ก็จบนะฮะ worker เราก็หมดแล้วทำอะไรอย่างแรก edge grave นะครับกับ y token เลื่อนมา1เลื่อนมา1นะฮะอันที่2 retrieve worker นะครับเก็บ worker มาให้หมดเลยนะฮะเก็บมาให้หมดแล้วก็อันที่3นะฮะ collect residual payment ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดให้เหลือ7ใบนะฮะตอนนี้มีอยู่5ใบไม่เกินไม่ต้องทิ้งนะครับโอเคครับต่อมาปีที่3นะครับปีที่3แล้วนะฮะปีที่3ทำอะไรดีขอเอาเงินแล้วกันนะครับ1ลีล่านะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาก็คือดูแค่พอสีเขียวกับสีเหลืองนะครับรอสีเขียวกับเพลสีเหลืองนะฮะ2ช่องนะครับทีนี้ผมเล่นก็ขอเล่นขอ2ลีล่านะครับ2ลีล่าแล้วก็ขอผ่านเลยแล้วกันครับเก็บสำรอง3ตัวนี้ไว้ใช้นะฮะผ่านแล้วก็จั่วซิเตอร์การ์ดนะครับอันนี้คือดิสคาร์ดทิ้งองุ่นแดงหรือองุ่นเขียวนะครับหรือทิ้งไวท์โทเค็นนะครับเพื่อที่จะได้1 victory point แล้วก็1 residual payment นะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้ก็มาวินเทอร์แล้วนะฮะจั่วอีก1ใบอันนี้เหลือช่องเดียวนะครับก็คือเทรนนี่ก็ตาผมแล้วเราต้องการเทรนมั่งทำไงแล้วก็เอาตัวใหญ่วางเลยนะครับแล้วก็วางอีก1ตัวนะครับให้รู้ว่าตอนนี้เทรนอยู่นะครับแล้วเราก็เหลือ2ตัวทำอะไรดีเพลย์ดีไหมถ้าจะเล่นการ์ดนี้นะฮะผมรู้แล้วเล่นการ์ดก่อน1ใบโบนัสก็คือโบนัสสลับช่องนี้นะครับถ้าทิ้งโบนัสโทเค็นไปนะครับเราก็จะเล่นได้2ใบเลยนะฮะdiscard อันนี้นะฮะ discard ได้ดีเรามาดูจากอันนี้นะฮะคือต้องใช้องุ่นเหลืองต้องใช้องุ่นเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งองุ่นแดงนะฮะทิ้งไปแล้วก็จะได้1 victory point นะครับแล้วก็ residual payment 1นะฮะเราก็จะหมุนมาที่เลข1ครับแล้วที่เราใช้แล้วเราก็ทิ้งนะฮะตอนนี้เราเหลือ worker เหลืออีก1ตัวนะฮะทำอะไรดี harvest แล้วกันนะครับHarvest เราก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะ
หนึ่งเม็ดวางไว้ที่เลขหนึ่งอีกหนึ่งเม็ดวางไว้ที่เลขหนึ่งเห็นนะครับนี่ก็จบปีแล้วนะฮะจบปีแล้วก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มหนึ่งนะฮะบวกเพิ่มหนึ่ง h grape and y แล้วก็ retrieve worker นะฮะเสร็จแล้ว retrieveworker set collect residual payment อันนี้ residual payment อยู่ที่เลข1เพราะฉะนั้นเราก็ได้รับ1ลีลานะครับตามเมื่อกี้ผมลืมจ่ายเงินใช่ไหมฮะจ่ายเงินเพื่อเทรน worker งั้นผมขอจ่ายเลยแล้วกันนะฮะ4เสร็จแล้วเราก็มาดูเกิน7ใบไหมไม่เกิน7ใบนะฮะเกิน7ใบไม่ต้องทำอะไรทีนี้แล้วก็มาปีถัดไปนะครับตอนนี้ปีที่เท่าไหร่ละปีที่4ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะยังไม่ถึงไหนเลยนะตอนนี้เลือกเอาอะไรดีฮะตอนนี้เลือกเงินแล้วกันนะครับ1ลีลานะฮะนี่ฮะวางเสร็จแล้วก็จั่วรอสีเขียวนะครับรอสีเขียวนี้อันนี้มีตัว T เราข้ามไปเลยนะครับเพราะว่า T นี่คือเป็นของภาคเสริมเราก็จะมาดูสีเหลืองอีกอันนึงคือ Play นะฮะทีนี้ก็ตาเราแล้วนะฮะขอวางนี้เลยนะฮะที่ปะทัวได้2ลีลานะฮะแล้วก็ขอสร้างแล้วกันนะครับ build structure นะครับสร้าง irrigation นะครับ3เหรียญนะฮะirrigation หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็มาวางไว้ตรงนี้ปั๊บทีนี้2อย่างเรามีแล้วนะครับทีนี้เราก็ปลูกองุ่นชนิดใดก็ได้แล้วนะฮะเพราะเรามีสิ่งที่ต้องการหมดแล้วทีนี้เราขอปลูกแพลนนะฮะปลูกอันนี้เมอร์ล็อตเราจะวางที่เดิมก็ได้นะครับถ้าวางอย่างนี้ก็แปลว่า value 5พอดีนะฮะไม่เกินแล้วเวลาเรา harvestเราจะเอามารวมกันนะครับ3บวก1เป็น4องุ่นแดงนะครับแล้วก็องุ่นขาวเหมือนเดิมเราขอวางไว้ตรงนี้นะฮะนี่ผมขอข้ามขอจบซัมเมอร์นะครับไปฟอลจั่วมา1ใบนะฮะก็คือเลือก2อย่างนะครับระหว่าง draw 1 order card หรือ upgrade sella ใน upgrade sella นะครับก็คือถ้าเราเป็น small sella เราจะ upgrade ไปแค่ medium นะครับพอ medium เสร็จแล้วก็ถึงจะ upgrade ไป large นะครับจะข้ามไม่ได้นะครับต้องเป็นตามลำดับหรือจะเกณฑ์1 victory point ก็ได้นะครับอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาเปิดนะฮะอันนี้นะฮะเปิดอีก1ใบช่องเดียวนะครับ play นี่นะฮะ play winter with sticker card ตาเราทำอะไรดีฮะตอนนี้มีเงิน2บาท2ลีลานะครับเทรนเพิ่มไม่ได้ขอ harvest ก่อนแล้วกันนะครับ harvest ปั๊บเราก็จะได้4กับ1นะครับองุ่นแดงตรงนี้4 4นะครับแล้วก็หุ่นเขียว1นะฮะ
ทีนี้เวิร์กเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับผมขอเมคเอาไวท์โทเค็นนะครับนี่นะฮะได้2โทเค็นแต่จะขอใช้โบนัสนะครับ1เมตรอันนี้นะฮะบวก1ก็คือว่าทำไวท์โทเค็นได้3ไวท์โทเค็นเลยนะครับปกติก็คือจะทำได้แค่2ได้โบนัสอีก1นะครับก็เป็น3ตอนนี้เซลล่าของเราจะอยู่ที่สมอลอยู่นะครับก็สร้างได้แค่แล้วก็ย้ายปุ๊บมานี่1นะฮะขอ1แล้วกันนะครับอันนี้คือ2 Y token แล้วนะฮะเหลืออีก1ก็ขอเป็นอันนี้นี่นะฮะอันนี้คือการทำ Y นะฮะเสร็จแล้ว worker เราหมดแล้วนะครับจบปีแล้วก็ age grave กับ Y token แล้วก็เลื่อนมา1นะครับเลื่อนมา1อันนี้ก็เลื่อนมา1นะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ retrieve worker นะครับเก็บ worker ให้หมดเสร็จแล้วก็ collect residual payment นะครับได้1นะฮะแล้วก็การ์ดมีอยู่5ใบนะครับไม่เกิน7ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ปีที่5นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ